คียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สรุปข่าวรอบวันกับ News One Today นะครับประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ครับสำหรับค่ำคืนนี้อยู่กับคุณกิติชัยไพโรจน์ชัยกุลและผมไตรสิทธิ์ก้องแก้วระวีครับวันนี้วันลอยกระทงนะครับเราจะเริ่มต้นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกันที่บรรยากาศการจัดงานลอยกระทงในหลายพื้นที่กันก่อนนะครับเริ่มกันในพื้นที่ที่ใกล้กับสถานี STV News One แห่งนี้มากที่สุดครับผมส่วนสันติชัยปราการข้างๆสถานีข้างๆบ้านเรานี่เองนะครับบรรยากาศงานลอยกระทงที่ส่วนสันติชัยปราการในคืนนี้คลึกครื้นครับมีพ่อค้าแม่ค้ามาออกร้านจำหน่ายกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเช่นใบตองขนมปังแล้วก็มีร้านอาหารมาเปิดหลายร้านด้วยกันนะครับก็มีกิจกรรมให้คนมาเที่ยวงานได้ร่วมสนุกนั่งฟังดนตรีนักร้องมาร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานแล้วก็การแสดงอื่นๆด้วยนะครับขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงที่สวนสาธารณะสวนสันติชัยปราการก็รู้สึกมีความสุขกับการมาร่วมจัดกิจกรรมณสถานที่แห่งนี้นะครับขณะที่เรื่องของการลอยกระทงก็มีการจัดไม้ไผ่สำหรับหย่อนกระทงลงสู่แม่น้ำอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำกับตลิ่งนั้นค่อนข้างสูงต่างกันเป็นเมตรก็ภายในงานก็บรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นผู้ที่มาร่วมงานก็มีความสุขกับการร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับปีนี้รู้สึกว่าบรรยากาศมันไม่ค่อยคึกคักมากอะค่ะค่ะแล้วก็ที่มาลอยก็เหมือนว่าปีก่อนๆจะสามารถนำกระทงลงไปได้เลยค่ะแต่ว่าปีนี้มีเจ้าหน้าที่มาทำก็เมื่อกี้ลอยไป2อันก็คือมีคว่ำไปอันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตากระทงก็คิดว่าไม่ควรจะเล่นประทัดว่ามันรบกวนบุคคลอื่นคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทรายก็ขอให้เรามาระวังกันค่ะค่ะวัฒนธรรมของไทยอะค่ะก็เหมือนว่าเป็นการเรามาเหมือนขออภัยในส่วนแม่น้ำคงคาตรงนี้ก็อาจจะเป็นการสานวัฒนธรรมตรงนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเนาะมันก็ทำแล้วมันก็มีความเสื่อมมันเป็นอะไรที่ทำแล้วก็สบายใจไม่ดีให้กับปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นขออภัยกับแม่น้ำคงคาบ้างประมาณนี้ได้จะดีบรรยากาศก็คึกคืนค่ะสนุกสนานจ้าแล้ววันนี้มากันมากัน2คนกับพี่ที่ทำงานค่ะได้ลอยกันเรียบร้อยแล้วค่ะลอยเมื่อกี้นี่เดี๋ยวมีประมาณใครจะก็เดินรอบๆงานนะคะใช่ค่ะหาอะไรแล้วอยากจะฝากเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงในครั้งนี้ไหมครับเรื่องการจัดประทัดหรือเรื่องแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบลอยกระทงตามประเพณีอะค่ะตามกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนดนะคะทำให้ดื่มก็อย่าดื่มกันทำให้เล่นก็อย่าเล่นกันประมาณนี้ค่ะไปดูบรรยากาศการจัดงานลอยกระทงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับที่เพชรบุรีครับเทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมกับชุมชนเทศบาลจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีก็เช่นเคยนะครับนอกจากจะมีการลอยกระทงแล้วก็มีการตั้งจิตอธิษฐานลอยในแม่น้ำลำคลองอ๋อที่เพชรบุรีนะครับก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกับหลายๆพื้นที่นอกจากที่เพชรบุรีแล้วครับก็มีที่เรือนจำจังหวัดพะเยาครับนายชัยดิษฐ์ลิมปิสวัสดิ์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เรือนจำก็ได้จัดงานยี่เป็งลอยโคมภายในบริเวณเรือนจำจังหวัดพะเยาให้แก่นักโทษทั้งชายหญิงนะครับงานที่พะเยาก็มีการนำนักโทษชายหญิงแต่งกายด้วยชุดไทยถือกระทงที่ประดิษฐ์ด้วยวัสดุธรรมชาติร่วมขบวนแห่มีการประกวดนางนพมาศซึ่งมีอยู่2ประเภทด้วยกันได้แก่ประเภทสวยสาวหญิงแท้แล้วก็ประเภทสวยสูงวัยนะครับก็สร้างความสนุกสนานให้กับบรรดาผู้ต้องขังอย่างพร้อมกันนี้ก็มีการจันปล่อยโคมลอยขนาดใหญ่ของนักโทษชายที่ประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างสวยงามท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมานะครับด้านผู้บัญชาการเรือนจำที่พะเยาคุณชัยดิษฐ์ลิมปิสวัสดิ์ยอมรับว่าการจัดงานยี่เป็งลอยโคมของเรือนจำพะเยาทางเรือนจำจัดมันเป็นประจำทุกปีครับเพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับบรรดานักโทษตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เป็นการสนับสนุนสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยด้วยนะครับที่สมุทรสงครามครับมีการแห่ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและขบวนนางนพมาศโดยขบวนเริ่มจากหน้าศาลากลางเคลื่อนไปตามตลาดแม่กลองไปยังอุทยานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งทางจังหวัดก็ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองตามคันลองวิถีพอเพียงประจำปี2557ขึ้นระหว่างวันที่6ถึง8พฤศจิกายนณอุทยานตร2และวัดภูมิรินทร์กุดีทองครับส่วนที่หนองบัวลำพูนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนายชยพลทิติศักดิ์
เป็นประธานเปิดงานพิธีลอยกระทงเทศบาลเมืองหนองบัวลำพูมีประชาชนจากชุมชนต่างๆนำรถขบวนแห่ที่ตกแต่งสวยงามด้วยดอกไม้และกระทงเข้าร่วมขบวนแห่ไปรอบเขตเทศบาลเมืองครับเพื่อแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชนชาวไทยในการสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชุมชนในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของเหล่าบรรดาแม่ค้าที่นำกระทงมาวางขายในงานกันเป็นจำนวนมากทุกปีนะครับเพื่อให้คนมาเที่ยวงานแต่ไม่มีเวลาในการทำกระทงเองได้มีโอกาสซื้อกระทงไปลอยตามประเพณีครับมากันที่เรื่องของการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกันบ้าง นะครับที่ได้มีมติรับเรื่องถอดถอนอดีตประธานวุฒิสภาแล้วก็อดีตประธานรัฐสภาเอาไว้พิจารณาในมติที่มีเสียงสูสีกันเลยทีเดียวนะครับที่มีการให้รับเรื่องไว้พิจารณา87เสียงแล้วก็ไม่รับเรื่องเอาไว้พิจารณา75เสียงด้วยกันครับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ที่มีนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานการประชุมหลังจากใช้เวลาการประชุมลับนะครับกว่า3ชั่วโมงกันจากนั้นที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วย87นะครับต่อเสียงที่ไม่เห็นด้วย75เสียงงดลงคะแนน1เสียงนะครับก็เป็นผลให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับการพิจารณาสำนวนถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายนิคมวัยรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาจากกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสว.โดยมิชอบนะครับขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อพิจารณารวบรวมความคิดเห็นในการร่างรัฐธรรมนูญจำนวน23คนครับด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย161เสียงไม่เห็นด้วย6เสียงแล้วก็งดออกเสียง7เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงทั้งนี้นะครับก็มาจากสนช7คนและผู้แทนจากคณะกรรมการสามัญ16คณะคณะละ1คนก็รวมกันเป็น23คนด้วยกันด้านนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้แถลงชี้แจงหลังจากที่ประชุมสนช.มีมติรับสำนวนคดีถอดถอนนายนิคมวรชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาและนายสมศักดิ์กิจสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภาไว้พิจารณาครับก็บอกว่าเป็นความผิดตามข้อกล่าวหาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.โดยมีสมาชิกสนช.อภิปรายในประเด็นนี้24คนโดยเป็นการอภิปรายถึงข้อกฎหมายซึ่งทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยฝ่ายที่เห็นว่ามีอำนาจนั้นก็ได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของปปช.ในมาตรา58ส่วนฝ่ายที่เขามองว่าไม่มีอำนาจที่จะรับเอาไว้นั้นก็เห็นว่าเป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญปี2550ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วครับก็ลงมติด้วยคะแนนลับเหมือนกันนะครับคือเห็นด้วย87เสียงไม่เห็นด้วย75เสียงงดออกเสียง15เสียงนะฮะจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมก็177ท่านนะครับดังนั้นเมื่อมีมติเท่นี้นะครับวันนี้ผมก็คงจะต้องสั่งให้สำนวนการไต่สวนของปปช.เข้าสู่ข้อบังคับของกระบวนการถอดถอนนะครับและก็กระบวนการถอดถอนตามข้อบังคับเนี่ยจะต้องมีการส่งเอกสารให้ทั้งปปช.และผู้ถูกไต่สวนทราบล่วงหน้า15วันนะครับนอกจากนี้นายพรเพชรยังได้กล่าวด้วยนะครับว่ากระบวนการหลังจากนี้สนช.นั้นจะส่งเอกสารสำนวนคดีไปให้ทางปปช.และผู้ถูกร้องก็คือนายสมศักดิ์และนายนิคมภายใน15วันจากนั้นก็จะมีการแถลงเปิดคดีในวันที่24และ25พฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะให้มีการตั้งคณะกรรมการซักถามซึ่งระหว่างนี้ผู้ถูกร้องสามารถจะยื่นเอกสารและก็ขอสอบพยานเพิ่มเติมได้ซึ่งกระบวนการนั้นจะแล้วเสร็จภายใน 30-45 วันก่อนที่ประชุมสนช.จะลงมติว่าจะต้องมีการถอดถอนหรือไม่ครับไปดูการทำงานของทางด้านกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกันบ้างนะครับก็มีการประชุมอย่างเป็นทางการกันมาในวันนี้ครับครับทางด้านของการประชุมกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญครับมีนายบวรศักดิ์วันโนรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคนที่1ในฐานะประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือการพิจารณาเลือกรองประธานและตำแหน่งต่างๆในคณะกรรมาธิการรวมทั้งวางกรอบดำเนินงานการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับโดยหลังจากที่เมื่อวานนี้ที่ประชุมมีการหารือกันนอกรอบไปก่อนนะครับถึงการแบ่งงานกันทำแต่งตั้งรองประธานกรรมาธิการ6คนก็ใช้วัยวุฒิเป็นแกนในการเรียงลำดับรองประธานคนที่1หรือคนที่6แต่งตั้งที่ปรึกษากรรมาธิการ3คนโฆษก5คนและเลขานุการอีก2คนรวมไปถึงบอกว่าการทำงานของกรรมาธิการจะแยกเป็น2ส่วนครับตั้งอนุกรรมาธิการ2ชุดคืออนุกรรมการว่าด้วยกระบวนการทำงานและอนุกรรมาธิการด้านสารสน
หรือว่าเนื้อหานะครับโดยพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชสปช.ในฐานะกรรมธิการบอกว่าการประชุมวันนี้เป็นการพิจารณาแนวทางการทำงานโดยมีการแต่งตั้งคณะทำงาน6คนและอนุกรรมการ3คณะได้แก่อนุกรรมการบันทึกเจตนารมณ์และจัดทำจดหมายเหตุอนุกรรมการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและอนุกรรมการประสานเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและองค์กรต่างๆซึ่งประเด็นสำคัญคือการพิจารณากรอบรัฐธรรมนูญที่จะยกร่างขึ้นโดยจะเน้นในเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำเบื้องต้นมีการแจกกรอบรัฐธรรมนูญปี50ให้สมาชิกไปศึกษาซึ่งตนเองมองว่ารัฐธรรมนูญที่ผ่านมามีจุดอ่อนคืออำนาจรัฐนะครับต้องหาจุดสมดุลว่ารัฐธรรมนูญควรใช้อำนาจรัฐมากน้อยแค่ไหนครับจุดแข็งจุดอ่อนจะให้มันเชื่อมสี่คร่าวๆเนี่ยก็คือเรื่องของคณะผู้บริหารประเทศเนี่ยหรืออำนาจการปกครองเนี่ยในส่วนกลางในส่วนภูมิภาคมันเราก็เห็นว่าตรงนี้เป็นจุดที่จะต้องหาจุดสมดุลนะว่ารัฐธรรมนูญฉบับถาวรเนี่ยควรจะให้อำนาจรัฐขนาดไหนควรจะกำหนดหน้าที่ของนักการเมืองหรือสมาชิกสภาผู้แทนหรือสว.อย่างไรนะแล้วจะมีการเข้ามาอย่างไรเนี่ยมันมีเรื่องค่อนข้างมากที่จะต้องพูดกันแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็จะต้องไปดูปัญหาต้นตอของปัญหาแล้วก็จุดอ่อนที่ผ่านมาด้วยครับสำหรับตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการมี6คนนะครับเรียงตามลำดับอาวุโส1ก็คือนายแพทย์กระแสชนะวงศ์นายมานิชสุขสมจิตนายสุขจิตบุญบงการนางนรีวรรณจิตตกานนท์นายปรีชาวัชราภัยและก็นายชูชัยสุภวงศ์นะครับส่วนที่ปรึกษากรรมาธิการก็ประกอบไปด้วยนายประสบสุขบุญเดชนายจรูนอินทจารย์และพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชส่วนเลขานุการกรรมาธิการมี2คนคือนายดิษฐัตโถตรกิจและนางกาญจนารัตน์หลีวิโรจน์นะครับโฆษกกรรมาธิการ6คนพลเอกเลิศรัตน์ที่นายคำนวณสิทธิสมานางสาวสุภัทรานาคผิวนายวุฒิสารตันชัยพลโทนาวินดำริการและก็นายประกรณ์ปริยากรอนุกรรมธิการ3คณะครับแบ่งเป็น2ส่วนประกอบไว้ได้1อนุกรรมธิการบันทึกเจตนารมณ์และจัดทำจดหมายเหตุมีนายคำนวณสิทธิสมานเป็นประธาน2อนุกรรมธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของประชาชนมีนางทวินวัตตีบุรีกุลเป็นประธานแล้วก็3อนุกรรมธิการประสานเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและองค์กรต่างๆและส่วนที่2ก็คืออนุกรรมธิการว่าด้วยเนื้อหาของการทำงานนะครับโดยนับจากวันนี้สปช.ยังเหลือเวลาในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากฝ่ายต่างๆอีก43วันสิ้นสุด19ธันวาคมซึ่งก็จะอยู่ในกรอบระยะเวลา60วันตามรัฐธรรมนูญนับจากวันที่สปช.ทำการประชุมครั้งแรก21ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นกรรมาธิการจะเริ่มยกร่างรัฐธรรมนูญทันทีแต่ในระหว่างนี้กรรมาธิการก็จะเริ่มกระบวนการรับฟังความคิดเห็นคู่ขนานไปกับทางสปช.ครับครับขณะที่ทนายพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชนะครับสปช.โฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ได้กล่าวถึงการประชุมกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในความสมบูรณ์และก็ความเป็นไปตามกรอบมาตรา35ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวส่วนการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมืองทางอนุกรรมาธิการจะประสานงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติและก็องค์กรต่างๆก็จะมีการทำหนังสือไปถึงพรรคการเมืองให้มีการเสนอความคิดเห็นตอบกลับมาด้วยหรือสามารถมาแสดงความเห็นได้ด้วยตนเองนะครับโดยกรรมาธิการก็ยินดีที่จะรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายทั้งนี้ก็คาดว่าในวันที่16พฤศจิกายนนี้ก็จะได้กรอบแนวทางในการที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็จะนำไปสู่การจัดตั้งอนุกรรมธิการด้านต่างๆเพื่อรับผิดชอบในการยกร่างรัฐธรรมนูญในเรื่องนั้นๆด้วยครับกำหนดไว้ในมาตรา50มาตรา35ว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้จะต้องมี10กลไกที่จะให้เป็นไปตามข้อกำหนดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลไกในการที่ให้เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเรื่องของการขจัดการประพฤติชอบเรื่องของการที่จะป้องกันไม่ให้นักการเมืองที่ประพฤติมิชอบหรือที่กระทำผิดกฎหมายที่สำคัญเข้าสู่วงการเมืองได้อีกต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็มีอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่สองทั้งหมดนี้เนี่ยจะได้นำไปหารือกันอย่างเข้มข้นให้ตกผลึก
ไปดูความคิดเห็นของรองนายกฝ่ายกฎหมายคุณวิษณุเครืองามที่พูดถึงการร่างรัฐธรรมนูญกันมากนะครับบอกว่าไม่ควรจะมีรายละเอียดมากเกินไปเพราะจะเป็นการจำกัดกรอบในการตีความส่วนข้อเรียกร้องในการให้ยกเลิกกฎอัยการศึกนั้นคุณวิษณุบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับโดยวันนี้ครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้ความเห็นในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าหลักการที่แท้จริงควรมีเนื้อหาที่ไม่ละเอียดมากเกินไปเพราะจะเป็นการจำกัดกรอบการตีความหมายให้สั้นลงไปด้วยส่วนตัวก็มองว่าการร่างรัฐธรรมนูญควรมีกลไกในการแก้ปัญหาและในส่วนที่เป็นประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัยก็ควรส่งเรื่องเพื่อให้สามารถหารือกับทางศาลรัฐธรรมนูญได้ทันทีไม่ต้องรอให้เกิดความขัดแย้งซะก่อนนะครับส่วนองค์กรที่จะเข้ามาตีความเช่นศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องมีความเป็นธรรมสำหรับข้อเรียกร้องให้ยกเลิกกฎในการศึกนะครับเห็นว่ายังมีความจำเป็นต้องคงไว้แต่ในอนาคตอาจจะมีการผ่อนปรนในบางพื้นที่ตามที่นายกเคยพูดในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อ12สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับหากมีผู้เห็นต่างต้องการออกมาเปิดเวทีกฎอัยการศึกเสนอแนวทางในการร่างรัฐธรรมนูญก็สามารถทำได้เนื่องจากเป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแต่เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศยังไม่ปกติจึงควรใช้ความระมัดระวังและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายรวมทั้งกฎอัยการศึกด้วยครับหลักจริงๆนะครับมันไม่ควรจะละเอียดยิบยับอะไรเลยเพราะว่าหลักในการเขียนกฎหมายนักกฎหมายเขารู้ดีว่าเขียนอะไรก็ตามยิ่งเขียนยาวเนี่ยความหมายมันยิ่งสั้นเพราะมันจะทำให้นึกว่าจบแค่นั้นบางทีเขียนสั้นๆเนี่ยแล้วปล่อยให้ตีความเลือกว่าปล่อยให้เกิดความเข้าใจในกฎหมายลูกเนี่ยมันจะยาวกว่าอย่างเมื่อไหร่พี่เขียนบอกว่าห้ามลักตู้เย็นวิทยุโทรทัศน์พัดลมนาฬิกาแว่นตาปากกาเขียนซะยาวเลยนะสุดท้ายอะไรที่มันหลุดไปมันก็ไม่ผิดถ้าเขียนสั้นๆมาห้ามลักทรัพย์เนี่ยจบแล้วก็ค่อยแปลว่าทรัพย์แปลว่าอะไร2องค์กรที่จะมาตีความแล้วช่วยเนี่ยจะเป็นศาลเป็นอะไรก็ตามทีมันต้องเป็นที่ไว้วางใจว่าเป็นธรรมแล้วก็ตัดสินออกมาได้ดีถูกต้องเพราะเขียนสั้นดีกว่าแน่มีคนอัยการมีอะไรการที่เขาจะจัดเก็ใจเย็นๆนะครับขณะนี้เราก็รู้ว่าสถานการณ์มันยังไม่เรียบร้อยมันแล้วก็กฎอัยการศึกก็ไม่ใช่เพิ่งมาประกาศโครมเมื่อวานหรือวันซืนมันประกาศของมันมาประเด็นมันอยู่ที่เพียงว่าจะยกเลิกหรือจะผ่อนคลายยังไงเท่านั้นเพราะนั้นมันยังมีเวลาที่จะดำเนินการมากันที่เรื่องของศูนย์ดำรงธรรมกันบ้าง นะครับโดยหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลได้มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ทุ่มเทการทำงานเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็พึ่งพิงให้เขานั้นได้กลับไปอย่างสบายใจถึงแม้ว่าจะแก้ไขปัญหาไม่หมดก็ตามทีครับที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับเมื่อเวลา 13:30 นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวมอบนโยบายการดำเนินการร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมและกับตัวแทนศูนย์ดำรงธรรมแต่ละจังหวัดนะครับประมาณ100คนด้วยกันก็บอกว่าเพิ่งจะเห็นความกระตือรือร้นในการทำงานในตอนนี้ก็อยากจะให้ศูนย์นั้นมีความเป็นเอกภาพซึ่งบุคลากรที่ทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์นั้นเพื่อที่จะประสานต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆเป็นไปอย่างล่าช้ามากทั้งนี้บุคลากรที่อยู่ในศูนย์ดำรงธรรมเมื่อจังหวัดเลือกให้ท่านมาทำหน้าที่นี้หัวหน้าส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งบุคลากรชำนาญการนิติกรก็ต้องทุ่มเททำงานไม่ใช่เพิ่มความทุกข์ให้กับพวกเขาอย่างที่ท่านนายกกล่าวว่าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องรับฟังเขาให้กลับไปพร้อมกับความสบายใจแม้จะไม่ได้ทั้งหมดอย่างเช่นกรณีของป้าสังเวียนเราก็ต้องติดตามดูอาการเพราะว่าแผลนั้นยังสามารถติดเชื้อได้แล้วก็ขอร้องสื่ออย่าเขียนข่าวว่าใครเป็นเจ้าหนี้ใครเป็นลูกหนี้เพราะว่าหน้าที่ของข้าราชการก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นคำขวัญของทุกกระทรวงไม่จำเป็นเฉพาะฝ่ายปกครองเท่านั้นหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมก็คือต้องติดต่อประชาชนให้มากหน่วยงานบริหารนั้นต้องมองในเชิงบวกแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดอีกด้วยครับไปดูภารกิจนายกในวันหยุดวันนี้กันสักหน่อยนะครับนายกไปเปิดงานจักรยานโดยที่สสสก็ร่วมกับนิสสันอเดไบส์จัดขึ้นนะครับก็ไปร่วมปั่นจักรยานด้วยประมาณ1กิโลเมตรก็พูดถึงความฝันของตัวเองที่อยากจะสร้างทางจักรยานทางออกกำลังกายคู่ขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองแต่อย่างใดนะครับวันนี้ครับที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรือลิงมักกะสันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกด้านสังคมศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขนางกอบการวัฒนวรังคูรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทันตแพทย์กฤษดาเรืองอารีรัตน์ผู้จัดการกองทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับหรือว่าสสส
ก็ได้เปิดงานสสส. Presented a Day by Fest 2014รณรงค์ให้คนไทยหันมาใช้จักรยานมากขึ้นนะครับซึ่งทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้สวมชุดปั่นจักรยานพร้อมนำจักรยานของตนเองราคากว่า 20,000 บาทมาร่วมปั่นเปิดงานเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรบริเวณด้านล่างสถานีรถไฟฟ้านะครับก่อนจะขึ้นมาเป็นประธานเปิดงานชั้น2พลเอกประยุทธ์บอกว่าปัจจุบันโลกเผชิญกับปัญหาหลายเรื่องครับอันตรายจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องให้เกิดความสมดุลในภาคอุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ซึ่งอยากให้ทุกคนออกกำลังกายเพื่อมีสุขภาพที่แข็งแรงทางนี้ก็จะวางแผนพัฒนาและจัดระเบียบเส้นทางจักรยานในอนาคตให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยพลเอกประยุทธ์บอกด้วยว่าตนเองมีความฝันครับอยากจะทำอย่างไรให้มีเส้นทางออกกำลังกายริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานและกระทรวงต่างๆอาทิกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครโดยหากทำให้เป็นเส้นทางคู่ขนานฝั่งแม่น้ำได้ก็จะมีประโยชน์มากสามารถใช้เป็นที่เดินออกกำลังกายปั่นจักรยานเป็นที่พักผ่อนของครอบครัวก็เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตตอนนี้ก็จะเริ่มต้นจากจุดแรกๆอย่างสสส.แล้วก็ภาคเอกชนร่วมมือกันก่อนแล้วก็อยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันด้วยนะครับผู้สื่อข่าวบอกว่าวันนี้นายกอารมณ์ดีนะครับสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดช่วงที่เปิดงานโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องการเมืองแล้วก็มีการเดินเยี่ยมชมภายในงานก่อนจะเดินทางกลับด้วยครับเรามาใช้จักรยานเนี่ยก็เท่ากับเราตรงกับสิ่งที่โลกเฝ้ามองอยู่ก็คือในเรื่องอันที่หนึ่งก็คือเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและเรื่องกระจกอะไรต่างๆเนี่ยอันที่สองก็คือเมื่อกี้ที่ผมพูดก็คือเรื่องอะไรนะการพัฒนาที่ยั่งยืนใช่ไหมครับที่มีความสมดุลซึ่งกันและกันประชาชนไม่เดือดร้อนถือว่าเรามาร่วมใจกันแล้วเพื่อจะดูแลเยาวชนนะครับให้สนใจเรื่องการออกกำลังกายเรื่องสุขภาพลดค่าใช้จ่ายเรื่องสาธารณสุขต่างๆเหล่านี้ลดมลภาวะแก้ปัญหาโลกร้อนทำให้บ้านเมืองเราได้อยู่ผมก็มีความฝันอีกกันก็คิดกันต่อและการช่วยกันฝันว่าทำไงเราจะมีลานเส้นทางออกกำลังกายริมแม่น้ำเจ้าพระยานะก็กำลังคิดอยู่กำลังว่าจะทำยังไงนะครับมันแพงแต่ถ้าไม่คิดวันนี้มันก็วันหน้ามันก็ไม่เกิดช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันครับ